ช้แผนกลบทเป็นหลักนะแล้วก็บังคับใช้กฎหมาย 100% ตามที่เคยกล่าวมาแล้วก็คงจะเยอะหน่อยนะแต่ก็น่าจะไม่มีอะไรนะปกติจำไม่มีสกัดกั้นนะที่ประชุมนี่สั่งห้ามเลยนะไม่ได้สกัดกั้นนะฮะแต่ว่าให้บังคับใช้กฎหมายนะคุณมาก็ให้มาถูกกฎหมายนะเราไม่ห้ามนะไม่เคยห้ามรัฐบาลไม่เคยสั่งห้ามนะแต่เรามีหน้าที่จำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะอำเภอบางสูตรด้านการจราจรนะฮะของส่วนรวมนะฮะเพราะแถวญาติที่คุณจะมากันนะมันไม่ใช่มีแต่คุณมาอย่างเดียวมีบ้านชาวบ้านที่อยู่ตั้งเยอะแยะนะฮะนะความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินของคนที่เขาอยู่มันต้องมีการสะดวกในเรื่องการจราจรต้องมีครับไม่ได้ห้ามนะแต่บังคับใช้กฎหมาย 100% ปกติอยู่นะฮะจับตากลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับก็จับตาทุกส่วนนะตอนนี้พบความเคลื่อนไหวบ้างหรือยังครับท่านพบนะในพื้นที่ไหนครับก็ทุกพื้นที่ฮะสันติบาลรายงานขยับกันทั้งประเทศอ่ะนะฮะเพื่อจะมาให้กำลังใจนะฮะแต่ก็อย่าทำผิดกฎหมายมาก็มาแต่ห้ามทำผิดกฎหมายก็คือมาไอ้คนนู้นจังหวัดนู้นมา20คนจังหวัดนั้นมา30คน40คนอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้ให้เขารายงานขึ้นมาเนี่ยก็มันมีประมาณสัก10จังหวัดมั้งที่ไม่ได้มาที่เหลือมันก็มากันหมดเป็นการพฤติกรรมที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงหรือเปล่ายังไม่มีฮะทั้งภายในและภายนอกยังไม่มีการถามยังไม่มีฮะเรียบร้อยดี24คนแต่ยังไม่ถึงต้องผิดกฎหมายนะยี่สิบอันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวไม่ได้ขอตอบนะแต่ว่าเรามีหน่วยติดตามอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นยุ่งหลุดปากเนี่ยครับก็แม้ถ้าถึงเข้าข่ายเดี๋ยวปตก็ดำเนินการนะแสดงว่านอกจากคุณวัฒนาแล้วก็คือยังไม่มีการนำคนอื่นที่ถูกดำเนินคดีใช่ไหมคะตอนนี้นอกจากคุณวัฒนาแล้วมีใครมาที่ถูกดำเนินคดีที่ผ่านมาเนี่ยปตเคสนี้ไม่มีนะมีแต่คุณท่านครับก็กฎหมายบ้านเมืองเป็นยังไงก็รู้ฮะคุณก็ขึ้นรถเมย์มานะขึ้นอะไรมาอย่ามารถตู้ที่มันผิดกฎหมายรถบัสที่มันผิดกฎหมายคุณมาก็อย่าเอาวัตถุอันตรายมานะไม่ใช่มาทีละคนก็ถึงน้ำมันมาคนละขวดอย่างเงี้ยคุณมาก็หมายมันถูกกฎหมายมาให้กำลังใจอ่ะนะสิ่งที่มันนอกเหนือจากการให้กำลังใจอ่ะไม่ต้องเอามาไม่ต้องพกติดตัวมานะครับที่ประชุมมีการประเมินไหมคะว่าผลตัดสินออกมาทางเกณฑ์ทางดีแล้วมันจะต้องเกณฑ์แผนเกณฑ์แผนมีการรองรับยังไงไอ้ผลตัดสินเราไม่ทราบนะเราทราบแต่เพียงว่าเรามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเรื่องความสงบด้านการจราจรส่วนเรื่องการจะตัดสินยังไงเป็นเรื่องของท่านตุลาการนะเราจะก้าวล่วงไม่ได้เราวางมาตรการไม่เข้มนะไม่ว่าจะออกมาดีไม่ดีแล้วก็วางแบบนี้มีการจับตาดีครับพอที่มาของความรุนแรงไหมครับอะไรนะฮะครับพอที่ใช้ความรุนแรงก็เมื่อกี้นี่นะทางตอนนั้นเขารายงานแล้วนะฮะมี20กว่าคนคือถูกคัดกรองก็คือถูกเพื่อนฝั่งโซเชียลเท่าที่เขารายงานมันก็มีเท่านี้แหละที่การอื่นยังไม่มีเรากังวลไหมครับว่าจะมีเหตุแรงก่อนนี้หรือหลังจากนี้เช่นระเบิดก็ต้องกังวลจริงครับก็เมื่อวานเพิ่งจะโค่นรถไปนะโค่นรถไปแป๊บเดียวก็ทำระเบิดเลยนะนะฮะเราก็ต้องกังวลก็ท่านเห็นไหมนะสามจังหวัดมันก็ขึ้นมาเจ็ดจังหวัดแล้วนะท่านเห็นไหมโรงพยาบาลระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะมันก็มีเหตุทั้งนั้นแหละครับมันไม่จำเป็นจะต้องมาจากสามจังหวัดนะแสดงว่าท่านมองว่าเหตุที่นายคนนี้ที่เป็นการส่งสัญญาณอย่างใช่ไหมครับก็มันเคยโค่นรถไปเต้นออกมาไม่แล้วนะมันเราไม่รู้ไงแต่ไม่เคยมีปรากฏอ่ะแล้วปรากฏช่วงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันกินอะไรมาถึงทำอย่างเงี้ยนะปกติก็พ่นเป็นคันที่พ่นทีเดียว6คัน7คันเลยมันก็แปลกๆนะฮะ
ระเบิดกรุงเทพอยู่ดีๆก็ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎมาซะอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วถามว่าใครรับผิดชอบนะในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ตำรวจเนี่ยครับทหารนะปกครองเนี่ยก็เราต้องดูแลนะครับนะเพราะไม่ใช่คนทุกคนที่อยู่ย่านนั้นจะมาฟังคำพิพากษานะนะคนที่ก็มีบ้านมีประกอบที่แถวนั้นมีสถานที่ราชการอย่างนั้นมันก็มีนะเขาก็ต้องได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ